สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2567งานเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดือนที่ดีเดือนที่ต้องระวังของคุณคือเดือนอะไรไปรับฟังกันเลยมาดูเรื่องของการงานกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพฤหัสโคจรเพิ่งย้ายราศีเข้าสู่ภพสหัสชาในวันที่30เมษายนนะคะซึ่งตั้งแต่เนี้ยนะคะไปอีก1ปีทำให้นะคะงานในปีนี้จะเด่นในเรื่องของกลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ด้วยอะค่ะคุณจะต้องเอาตัวออกเข้าไปเจอนะกลุ่มสังคมใหม่ๆซึ่งควรจะเป็นกลุ่มสังคมในลักษณะของดาวพฤหัสร่วมมฤตยูนะคะอาจจะเป็นกลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มผู้มีความรู้แล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้มีความรู้แบบเชิงลึกด้วยนะเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรสัมพันธ์กันกับดาวมฤตยูอะค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษานะคะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพหรือเป็นที่รู้จักเพราะโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูมฤตยูเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่า1ช่องราศีใช้เวลาถึง7ปีนะคะก็จะเป็นกลุ่มครูบาอาจารย์ถ้าเป็นระดับก็ต้องเป็นอธิบดีคณบดีเป็นผู้อำนวยการนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงของผู้มีความรู้ก็ต้องเป็นในระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาโทขึ้นไปนะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของคุณหมอก็ได้นะคะคุณหมอก็จะเป็นแบบระดับของเจ้าของกิจการหรือคุณอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมในลักษณะของคนที่เป็นผู้สูงวัยนะคะหรือในกลุ่มสังคมที่เป็นสายขาวเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งคุณธรรมค่ะเพื่อนคุณในปีนี้นะคะควรจะเป็นคนดีคนแก่คนคงแก่เรียนคนที่มีศักยภาพมีอำนาจมากๆนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้คุณยิ่งเติบโตในเรื่องของการทำงานคุณจะได้คอนเน็กชันจากกลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำงานของคุณนะคะรวมถึงคุณอาจจะเข้าไปสัมพันธ์นะคะในปีนี้กับเรื่องของการทำงานที่ทำร่วมกันกับญาติพี่น้องหรือคนที่เป็นเพื่อนของคุณเองนั่นเองมาดูเดือนที่โดดเด่นสำหรับการงานนะคะมองว่าเป็นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคือในเดือนมิถุนาค่ะจะมีกลุ่มดาวไปรออยู่ในภพสหัชชะเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดถึง5ดวงแล้ว1ในนั้นก็คือดาวการงานด้วยนะคะทำให้ในเดือนมิถุนาถ้าเกิดว่าคุณพยายามออกไปพบกลุ่มคนมากๆนะคะไปเข้าสังคมไปโปรโมทเดินทางไปยังที่ต่างๆไปพบเจอผู้คนนะทำโปรโมชั่นทำเรื่องของการแบบสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะมันจะยิ่งแบบช่วยเพิ่มนะในโอกาสในเรื่องของการงานความเจริญรุ่งเรืองกันกับเรานะคะกลุ่มสังคมที่คุณจะเข้าไปอยู่เนี่ยกลุ่มแรกที่โดดเด่นมากเลยนะคะคือดาวอาทิตย์เพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรของการงานนะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นในเชิงของข้าราชการนะคะก็จะเป็นข้าราชการที่เราอาจจะรู้จักมักคุ้นหรือใกล้ชิดกันนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายบริหารในองค์กรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดดเด่นรวมถึงนะคะดาวพฤหัสสัมพันธ์กับดาวพุธก็คือกลุ่มนักธุรกิจต่างๆนั่นเองนะคะดาวพฤหัสสัมพันธ์กันกับดาวศุกร์กลุ่มดารานะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามเช่นกลุ่มโรงแรมคนที่ขายเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับกลุ่มคนที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารไฮโซไฮเอนด์อย่างเงี้ยค่ะก็คือมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีระดับนะที่คุณจะเข้าไปเจอในเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะอยู่ในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะยิ่งมาส่งเสริมในเรื่องของการงานของเราให้มันยิ่งโดดเด่นจากคอนเนคชันต่างๆหรือจากการที่เราเข้าไปสัมพันธ์กันกับตัวเขาทำให้ได้เรื่องของงานและมาต่อยอดทางธุรกิจกันกับคุณได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะถ้าเราเร่งทำประชาสัมพันธ์สมมุติว่างานเราไม่เคยเข้าไปแถบกลุ่มข้าราชการเลยนะคะกลายเป็นว่าเดือนนี้คุณจะต้องแบบพยายามสร้างโอกาสนะคะในการแบบเข้าไปเจอในอุตสาหกรรมต่างๆให้มากนะคะแล้วพยายามทำโปรโมชั่นนะพยายามสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะทั้งแบบการไปเจอตัวต่อตัวทั้งจากการทำแบบโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งโดดเด่นมากๆนั่นเองมาดูเดือนที่ต้องระวังสำหรับการงานนะคะมองว่าเป็นเดือนตุลาคมเพราะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดาวการงานจะเริ่มโคจรถอยหลังเป็นครั้งแรกทำให้งานที่เราทำอะค่ะมันอาจจะต้องกลับย้อนกลับไปจุดเดิมที่อาจจะต้องแก้ไขนะคะในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่สำเร็จหรือมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นระบบระเบียบนะคะหรือแบบว่าโครงสร้างทำให้เราต้องกลับไปถอยหลังกลับไปถอยหลังเข้าคลองนะถอยหลังกลับไปในจุดเดิมๆแล้วมีการแก้ไขกันใหม่แล้วในช่วงเวลานั้นนะคะจะมีดาวอาทิตย์พุธโคจรเล็งลัคนาของคุณทำให้เหมือนคู่ศัตรูมาอยู่ตรงหน้ากันกับเราเพราะคุณมีดาวราหูกุมลักราหูกับอาทิตย์ราหูกับพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเลยนะคะ
ทำให้บางทีเรายุ่งวุ่นวายมากๆน่ะในเรื่องของงานของเราค่ะแต่กลายเป็นว่าคนใกล้ชิดซึ่งอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณก็ได้นะคะยิ่งมาทำให้เกิดปัญหาบางทีงานมันไม่เดินหน้าแล้วคนใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่พยายามเข้ามาซัพพอร์ตเรานะทำให้ต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันกับคู่ค้าหรือหุ้นส่วนและเป็นปากเสียงแบบว่าที่รุนแรงด้วยเพราะว่าดาวพุธซึ่งแทนคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเนี่ยเขาโคจรได้เกษตรตาธิบดีได้มหาอุดคือเขามีกำลังมากอ่ะคือถ้าเขาจะว่านะคะเขาก็จะพูดแรงนะคะหรือว่าถ้าเขาอาจจะเป็นคู่ค้าของคุณก็ได้นะคะคู่ค้าก็อาจจะโกงหรือค้ากำไรเกินควรนะคะทำให้งานของเรายิ่งน้อยลงอ่ะค่ะแต่กลายเป็นว่ารายได้เราก็จะน้อยลงมากยิ่งขึ้นการที่มีแบบสัญญาหรือการเซ็นสัญญานะคะก็อาจจะเป็นแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจมีการรีไวซ์คอนแทรคนะมีการแบบตุกติกอาจจะเลื่อนเพย์เมนต์ก็ได้นะคะหรืออาจจะลดในเรื่องของแบบว่าการดีลลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าของคุณเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วงานก็น้อยลงนะทำให้คุณอาจจะต้องแบบวุ่นนะคะวุ่นวายมากขึ้นในเดือนตุลาคมนี้มาดูเรื่องของการเงินกันนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะดาวอังคารจะมามีอิทธิพลมากๆกับภพปุตตะนะคะเพราะว่าจะลอยแช่อยู่ในภพนี้นะตั้งแต่ตุลาไปจนถึงประมาณมกรา68เลยอะค่ะปุตตะเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์นะถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของเงินเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนในทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องการงานลงทุนเรื่องของหวยหุ้นนะคะหรือลงทุนกับการเรียนการศึกษากับลูกน้องนะคะการเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภพเมียนะคะอาจจะไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้มีการลงทุนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่เราคาดเกณฑ์ลำบากนะเพราะว่าดาวการเงินโคจรเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพนี้มันเหมือนมันจะไปข้างหน้าแต่มันก็มาข้างหลังสุดท้ายแล้วนะคะรวมถึงนะคะการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้านะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายคุณอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเพราะลูกค้านะคะจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณได้เงินหรือไม่ได้เงินอังคารในภพปุตตะจริงๆมันเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะคะแล้วมันก็เป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์ด้วยอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันมีทั้งดีและเสียดังนั้นคุณจะต้องเลือกให้ดีค่ะว่าลูกค้าคนไหนของคุณที่คุณควรจะเก็บเอาไว้แต่ว่าลูกค้าคนไหนของคุณนะคะที่คุณอาจจะต้องระวังในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพราะว่ามันจะมี2กลุ่มนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราได้หรือทำให้เราเสียมันเป็นการคาดเกณฑ์ที่อาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอังคารเดินโคจรผิดปกติแล้วก็จะไปสัมพันธ์นะคะกับดาวพุธที่เดินโคจรผิดปกติเหมือนกันอยู่ในภพสุภะทำให้เราเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลลูกค้าที่ดีของคุณอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่ดีในเวลานี้ก็ได้นะคะส่วนลูกค้าที่ไม่ดีอาจจะเป็นกลุ่มที่ดีก็ได้นะมันจะทำให้เราสามารถวางแผนในเรื่องของแบบการลงทุนนะคะค่อนข้างยากหรือเข้าไปแท็บในกลุ่มลูกค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังให้มากๆในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะในเรื่องการเงินการลงทุนหรือการเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของลูกค้ารวมถึงลูกน้องของคุณด้วยค่ะลูกน้องของคุณมีส่วนในเรื่องของการเงินของคุณในไตรมาสสุดท้ายนะคะการให้ลูกน้องเนี่ยนะคะกุมเงินต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะการให้ลูกน้องคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำงานก็อาจจะต้องระวังด้วยนะเพราะลูกน้องก็เป็นตัวแปรสำคัญในการได้รับเงินของคุณด้วยค่ะปุตตะยังเป็นเรื่องของการเรียนด้วยนะคะดังนั้นเงินที่คุณรอคอยนะคะที่จะได้อาจจะแบบเป็นเงินทุนเงินที่ได้รับการสนับสนุนนะคะหรือรอเงินจากใครบางคนเพื่อเอาไปเรียนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเดินหน้าถอยหลังคือยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะบางทีอยากจะขอพ่อขอแม่นะคะหรือพยายามขอกู้ไปแล้วคิดว่าจะได้ในช่วงเวลานี้กลายเป็นว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยค่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนั่นเองมาดูเดือนที่โดดเด่นสำหรับการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคือในเดือนมิถุนาดาวการเงินจะโคจรกลับเข้าสู่ภพการเงินแล้วได้เกษตราธิบดีคือใน1ปีครึ่งค่ะกว่าการเงินจะโคจรมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเลยมองว่ามันโดดเด่นมากๆจริงๆเลยค่ะแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณค่ะก็โคจรร่วมกันกับดาวคู่มิตรคู่ธาตุดาวคู่ที่ดีๆสัมพันธ์ร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบมีกำลังมีความโดดเด่นนะคะมีงานนะคะมีเงินมีคอนเนคชั่นมีสังคมคือมันเหมือนเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่ดีสำหรับงานของคุณด้วยและเงินของคุณด้วยดังนั้นได้ยินคลิปนี้แล้วค่ะก็จะต้องรีบพยายามหาช่องทางเปิดโอกาสให้กันกับตัวเองมากๆอะค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วค่ะกว่าดาวการเงินจะโคจรมาเป็นเกษตรหรือมาเป็นมหาอุดเนี่ยนะคะมันจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโคจร1ช่องราศีใช้เวลา1
เดือนครึ่งแล้วก็ในปีนี้ดาวการเงินดันโคจรผิดปกติอยู่ในภพที่มีเงื่อนไขนะเลยมิถุนาเนี้ยนะคะคุณกำลังรอเงินอะไรถ้าคุณมีรายได้ทางเดียวแสดงว่าคุณเสียเปรียบละคุณต้องพยายามอะค่ะหารายได้หลายๆทางดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมนะคะดังนั้นพวกแบบงานเป็นจ็อบๆงานที่เป็นโปรเจกต์คุณอาจจะเดินสายไปตรงนั้นตรงนี้นะคะทำอะไรที่มันเป็นแบบฟรีแลนซ์ชั่วคราวอะค่ะทำเพิ่มมากขึ้นนะในเดือนมิถุนาก็จะได้แบบว่าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะมาดูเดือนที่ต้องระวังสำหรับการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนธันวาคมค่ะในเดือนธันวาเนี่ยนะมันจะมีมุมตรีโกณนะคะที่ทำให้ดาวการเงินจะไปสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูแบบจังๆแล้วในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดาวอังคารนะคะโคจรเดินถอยหลังคือก่อนหน้านี้เขาจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพปุตตะนะคะแต่ว่าธันวาเนี่ยจะเป็นการแบบเดินถอยหลังอะการที่ดาวเดินถอยหลังอะเขาก็จะอ่อนแรงนะคือเหมือนแบบต้องกลับไปดูแบบเงินเก่าๆแล้วพอจะมีสมบัติเก่าไหมเอาเงินเก่าที่เคยสะสมไว้เอาออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดาวการเงินก็โคจรเป็นนิดในช่วงเวลาดังกล่าวแปลว่าการเงินมันก็จะได้น้อยได้นิดหน่อยแล้วก็จะมีอุปสรรคมีศัตรูเข้ามาจึงต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาจากบุตรหลานบริวารลูกค้าที่จ่ายเงินไม่เป็นเวลารายจ่ายมาจากเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองทำให้เราเกิดความกังวลในเรื่องของแบบการหมุนเงินด้วยนะคะเลยในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ปลายปีด้วยที่เราอาจจะต้องแบบเข้าไปสัมพันธ์แบบเจอคนนั้นคนนี้ต้องแบบว่าไปคือไปไหว้คนนั้นคนนี้มากมายต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการแบบทำประชาสัมพันธ์คุณต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใช้เกินพอดีไปอะค่ะบางทีมันอาจจะกระทบนะบางทีลูกค้าไม่ยอมจ่ายสักทีหรือบางทีแบบต้องจ่ายเงินไปกับบริวารของเราเนี้ยค่ะลูกน้องเราเดี๋ยวงานแต่งงานบวชงานลาดงานหลวงลูกเราเองก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายอะไรบางอย่างที่แบบเกิดขึ้นมาอย่างปุบปับฉับพลันนะคะอาจจะเป็นคนรักของเรานะคะที่อยู่ดีก็อาจจะมีภาระหนี้สินอะไรบางอย่างที่ต้องมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันจะมีรายจ่ายที่เป็น unforeseen น่ะมาค่อนข้างเยอะในเดือนธันวาคมมาดูเรื่องของความรักกันนะคะดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธค่ะซึ่งในช่วงครึ่งปักหลังเนี่ยนะคะดาวพุธจะสถิตอยู่2ภพเป็นสําคัญนะคะ1ก็คือภพปุตตะ2ก็คือภพสุภะคือใน6เดือนเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ใน2ภพเนี้ยไปแล้ว5เดือนแล้วใน5เดือนเนี้ยนะก็จะเป็นช่วงที่ดาวโคจรเดินหน้าถอยหลังทำให้ตัวเขาอะค่ะก็จะกังวลอยู่ในเรื่องของปุตตะและสุภะเนี่ยแหละนะคะซึ่งก็แปลความมาได้ว่าถ้าคุณมีลูกก็เป็นช่วงที่เหมือนเขาจะโฟกัสเรื่องของลูกเขาอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนของลูกว่าช่วงนี้เป็นยังไงแบบไหนเหมือนจะไม่ได้โฟกัสกับตัวคุณเลยค่ะเป็นเรื่องแบบภายนอกตัวเราทั้งนั้นนะคะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีลูกก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่คนรักของเราค่ะเข้าไปสัมพันธ์กับคนที่เขาดูแลอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขาก็ได้นะพ่อแม่ที่แก่เฒ่าที่เขาจะต้องเข้าไปสัมพันธ์เข้าไปดูแลอาจจะเป็นลูกหลานของแบบคนในครอบครัวหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นเรื่องของลูกน้องลูกค้าแบบความเจริญแบบรุ่งเรืองของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่เขาต้องเข้าไปโฟกัสในสิ่งนั้นหรือถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ได้นะคะเหมือนเขาจะไปโฟกัสว่าจะลงทุนอะไรดีให้เราเจริญเติบโตให้เราก้าวหน้าจะเข้าไปทาร์เก็ตลูกค้ากลุ่มไหนดีนะจะเข้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของนายก็ได้นะคะเรื่องของนายเรื่องของลูกน้องในที่ทำงานนะคะที่อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นบางทีไปเริ่มที่ทำงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะตัวเราโคจรเข้าไปพบปุตตะเขาก็จะแบบเข้าไปยุ่งกับเรื่องของลูกน้องลูกน้องเข้าๆออกๆยังเข้ากันกับลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปโฟกัสเรื่องเจ้านายละเจ้านายดูแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคุยกันแล้วก็มักจะมีปากเสียงยังกังวลหน่อยว่าจะเข้ากันกับเจ้านายได้ไหมอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของคนภายนอกนะในเรื่องของความรักของคุณในช่วงครึ่งปักหลังมาดูเดือนที่โดดเด่นสำหรับความรักนะคะมองว่าเป็นเดือนมิถุนายนกลายเป็นว่ามิถุนาเนี่ยทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักของคุณเนี่ยเป็นเดือนที่โดดเด่นหมดเลยนะคะเป็นเดือนที่จังหวะดีๆมากๆเลยนะคะถ้าใครมีคนรักในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้นะเดินทางไปพบครอบครัวได้ทำอะไรร่วมกันภายในครอบครัวดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยนะโคจรสัมพันธ์อยู่ในภพพันธุเป็นเกษตราธิบดีคือเขาแบบเข้มแข็งมากๆอ่ะนะคะแล้วก็ได้ดาวคู่ที่ดีทำให้มีเรื่องของความรักความอบอุ่นนะคะที่จะทำอะไรร่วมกันก็เหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความเข้าอกเข้าใจได้มีการสังสรรค์ร่วมกันนะในหมู่ครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะมีการเดินทางไป
ทำบุญทำกุศลมีการเดินทางร่วมกันกับเครือญาติหรือร่วมกันกับครอบครัวเขาหรือว่าทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณในเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะเช่นบางทีอาจจะเป็นช่วงที่ซื้อของเข้าบ้านนะคะตกแต่งบ้านนะคะมีการตกลงพูดคุยกับคุณนะคะเรื่องของแบบอาจจะเป็นภาระหนี้สินหรือเรื่องของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนการแบบว่าคุยตกลงสื่อสารพูดกันแบบด้วยความเป็นมิตรถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นช่วงที่มีจุดเด่นมากๆในเรื่องของความรักในเชิงครอบครัวมาดูเดือนที่ต้องระวังนะคะสำหรับความรักมองว่าเป็นเดือนกันยายนค่ะเพราะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวคนรักเนี่ยเขาจะโคจรสองภพนะภพแรกคืออริคนรักเป็นอริแล้วคนรักก็จะมาเล็งลัคนานะคะคนรักได้เกษตรมหาอุดแต่ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเลยเหมือนแบบในช่วงต้นเดือนอ่ะจะเป็นช่วงที่เรามีความขัดแย้งกันบางทีสิ่งที่คนรักพูดเนี่ยเรามักไม่ค่อยเชื่อเรามักไม่ค่อยให้เครดิตเพราะว่าตัวเขาตกอรินะคะมีปัญหามีอุปสรรคเราไม่ค่อยฟังพอไม่ค่อยฟังแล้วกลายเป็นว่าพอในช่วงกลางเดือนเนี่ยนะคะดาวคนรักโคจรมาเป็นเกษตรมหาอุดแสดงว่าเขามีกำลังละนะคะในเมื่อไม่ฟังฉันก็จะแบบไม่ฟังเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าตกลงแล้วไอ้สิ่งที่คุยกันเนี่ยต่างคนต่างไม่ฟังกันแล้วจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งแล้วเวลาทะเลาะเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบมีเหตุผลมากกว่าเราอะเพราะว่าดาวความรักคนรักเนี่ยเป็นดาวพุธพุธคือนักปราชญ์การพูดการสื่อสารการเจรจาของเขาจะเป็นมหาอุดเป็นเกษตรแปลว่าเขาใช้หลักเหตุผลใช้แบบการคิดทบทวนดีแล้วในขณะที่เราอะมีราหูกุมรักเราใช้อารมณ์ใช้ความชอบความหลงเข้าว่านะคะเลยทำให้พอขัดแย้งกันแล้วเนี่ยมันจะไปกระเทือนเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีมุมดาวที่สัมพันธ์กับเรื่องของดาวอังคารมาจากเรื่องของการเงินแล้วมาจากเรื่องของครอบครัวบางทีถ้าเกิดคุณซื้อบ้านร่วมกันหรือกำลังแบบรีโนเวทบ้านหรือทำอะไรกันกับทรัพย์สินของคุณอย่างเงี้ยบางทีก่อนหน้านี้เขาอาจจะฟังเรากลายเป็นว่าพอเราบอกพอเขาบอกอะไรเราไม่ฟังเขาก็จะมาฮึดฮัดมาแบบว่ามีแบบปัญหากันแล้วก็จะไปกระทบเรื่องนั้นฉันไม่จ่ายแล้วเธอจ่ายไปเองละกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่มีความเห็นแบบไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าควรจะทำแบบนี้เขาคิดว่าควรจะทำอีกแบบนึงปัญหาจากการเงินครอบครัวและทรัพย์สินนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะขัดแย้งกันในช่วงเดือนกันยายนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายสำหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาติดต่อชีต้าได้ที่ Line ID Chita Astrologyอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ